เปิดค่ารักษาสรพงษ์ชาตรีหลังป่วยมะเร็งสมองน้ำหนักลดเกือบ10โลจากกรณีพันตรีวัญชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดได้ออกมาโพสต์ระบุว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจดีเยี่ยมตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปด้วยดีล่าสุดคุณพรพิมลมั่นฤทัยผู้บริหารและเจ้าของค่ายโคลีเซียมได้ออกมาเผยความคืบหน้าอาการป่วยของสรพงษ์ชาตรีว่าได้รับรู้มาจากหม่อมภรรยาของท่านมุ้ยว่าป่วยมะเร็งสมองต้องไปฉีดยาเพื่อบำรุงอยู่บ่อยๆซึ่งคุณพรพิมลก็ได้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเข็มหนึ่งประมาณ 180,000 บาทแต่เพราะร่วมงานกันมาเป็น10ปีเห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานและความมีน้ำใจจึงไม่ปฏิเสธทั้งนี้เมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วไปเยี่ยมก็ปกติอาการไม่ได้ทรุดทางวงด้านภรรยาบอกว่าอาการดีขึ้นเลยก็สบายใจอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็มีความกังวลใจไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เราก็ได้แต่ปลอบใจเขาและไม่อยากให้ใครทุกข์ใจแทนเพราะเขาคิดว่าถ้าทุกคนรู้จะทุกข์ใจไปกับเขาด้วย